ดีใจมากครับเพราะว่าผมไม่เคยมางานรับรางวัลเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแต่ว่าพี่มีเคยแล้วก็แต่เป็นอันนี้เป็นเกี่ยวกับรางวัลที่เป็นกีฬาใช่ใช่รู้สึกดีใจครับผมเพราะตัวเองก็เป็นนักกีฬาด้วยเป็นรางวัลคู่รางวัลแรกใช่ใช่ใช่เป็นรางวัลคู่รางวัลแรกแล้วรู้สึกไงคะรับคู่กันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจครับดีใจก็ขอบคุณแบบว่าแฟนๆทุกคนที่แบบว่าช่วยประกวดให้เราได้นะครับขอบคุณครับวันนี้เอฟซีมารอเต็มเลยรู้สึกไงบ้างคะผมก็อบอุ่นเหมือนเดิมครับผมเอฟซีมาเยอะมากก็ขอบคุณที่มาหากันดีใจครับยังพูดถึงซีรีส์รักมีเพื่อนนายใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมเพียงมีเพื่อนนายยังไงบ้างยังไงบ้างตอนนี้ก็EP 6แล้วก็มารอลุ้นว่าจะหายทันหรือเปล่าแต่ว่าที่ริวโดนเนี่ยจะหายทันแข่งคือตอนนี้คือกำลังแบบว่าอยากให้ทุกคนติดตามมากเพราะตอนนี้กำลังแบบว่าเข้มข้นมากเข้มข้นครับผมแต่ FC เขาฟินมากๆเหมือนเขาฝากมาถามว่าตกลงแล้วคู่นี้เนี่ยรักกันจิ้นกันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จิ้นกับจิ้นก็จิ้นถ้าจิ้นกันกับรักกันมันเหมือนกันไหมในความหมายของเราอะไรเงี้ยก็สำหรับถ้าคนคือไม่รู้แต่สำหรับพวกเราสองคนนี่คือคำว่ารักนี่คือแบบการให้เกียรติกันการที่แบบไม่จำเป็นต้องให้ทำอะไรที่มันดูสวยงามครับแบบว่าเราที่แคร์กันเรามียังไงอ่ะเวลาเราทำงานเราก็ช่วยกันแล้วปกติดูแลกันยังไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยในความที่แบบเพจดีแบบพวกฟินอะไรเงี้ยครับก็มีทุกรูปแบบครับมีก็แบบว่าเขาแบบถามกันเป็นห่วงเป็นใยกันเลยค่ะวันนี้อยากจะขอบคุณอะไร FC หน่อยไหมครับเพราะว่าเหมือนบางคนเนี่ยมารอตั้งแต่เช้าเลยมารอคู่เราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปเยอะมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับผมที่มาวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับรางวัลที่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นรางวัลคู่รางวัลแรกด้วยอย่างที่บอกไปนะครับก็วันนี้เป็นแฟนมาเยอะมากก็อบอุ่นมากๆครับผมอยากขอบคุณครับที่มาหากันแล้วก็มารอกันตั้งแต่เช้านะผมก็เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็จะขึ้นไปรับรางวัลนี้ครับก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะครับครับโอเคครับแล้วจะมีผลงานคู่กันอีกไหมเรื่องต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนนี้ก็มีเป็นอีเวนต์ครับมีเป็นแฟนมีตครับช่วงนี้ก็ซุ่มอยู่ครับแฟนมีตเพราะมีอีกหลายเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมีไปญี่ปุ่นเดี๋ยวมีไปญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าใช่อาทิตย์หน้าอย่างนี้เราต้องแบบภาษาญี่ปุ่นกับ FC ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โตครับคำเดียวเหรอแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็บางครั้งอะที่แบบทักทายแต่ไม่ได้แบบว่าจ๋าญี่ปุ่นจ๋าเพราะแบบต้องไปหลายประเทศจริงๆแล้วแบบมีแบบคำทักทายไว้แบบฝึกคำทักทายในแต่ละประเทศโอไฮโอคนบังวาคนนิชิวะคนนิชิวะคนนิชิวะจริงๆได้มีโอกาสไปเจอ FC แบบต่างชาติทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างคะที่แบบว่าเฮ้ยแต่ละประเทศแบบมีคนชื่นชอบเราเยอะมากก็รู้สึกดีใจแล้วก็อย่างเป็นแบบว่าแฟนคลับของอินเตอร์แฟนด้วยครับที่แบบรู้จักเราแล้วก็แบบยังไงเหมือนซัพพอร์ตเราจากต่างประเทศด้วยครับก็อยากขอบคุณทุกคนครับผมก็คือแฟนๆแต่ละประเทศอาจจะแบบว่ามีความน่ารักของแต่ละประเทศอะไรเงี้ยแต่ละประเทศน่ารักมากๆอย่างสมมติ FC ไทยเราจะรู้เนาะเวลาเราจะปิดยังไงสมมติเราเจออินเตอร์แฟนอะไรเงี้ยเราจะมีพวกซิงเกิลเนี่ยแบบแลกเปลี่ยนให้เข้าไปอะไรเงี้ยอ๋อก็น่าจะเป็นแบบถ้าโพสถ้าอะไรต่างๆนะครับผมแบบเราก็ได้จากที่แฟนๆชาวไทยนี่แหละที่เขาแบบช่วยคิดว่าอันนี้คืออะไรอะไรเพราะตอนแรกตอนที่เราโพสอ่ะเราไม่รู้นะว่าคือท่าอะไรแล้วมีท่าประจำของเราเหรอใช่ไหมน่าจะสองนิ้วหัวใจหัวใจอะไรครับแล้วเวลาเจออินเตอร์แฟนในแต่ละประเทศอย่างเงี้ยเขาปินแค่ไหนครับเวลาที่เราสัมผัสได้เขากรี๊ดดังมากกรี๊ดดังมากแฟนๆแบบอินเตอร์แฟนเนี่ยกรี๊ดแบบดังแบบแสบหูอ่ะคือไม่ต้องทำอะไรแค่เดินเจอหน้าก็ใช่อ่ะเขาอยากให้สปอยอีพีที่เหลือหน่อยยังไงบ้างคะอีพีที่เหลือสปอยไงดีก็ถ้าอีพี next week ก็จะเป็น EP 78นะครับก็กำลังเข้มข้นแล้วเพราะแบบเราเริ่มชนะละเกมแรกแล้วก็ไปชนะอินเตอร์ไฮด้วยครับผมก็เหลืออีกรอบนึงก็คือรอบชิงก็มารอลุ้นกันว่ารอบชิงพวกเราไอ้ทีมทางบุรีจะเป็นยังไงนะครับก็เหลือแค่3วีคเนาะแล้วจบแล้วเพราะว่ามันออนอาทิตย์ละ2ตอนนะครับทุกคนก็เลยมันแน่นอนครับฝากทุกคนรับชมติดตามรับชมจนไปรอบ EP ด้วยนะครับมันมีซีนไหนที่ประทับใจเลยบ้างมั้ยคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบคือใช้ร่างกายคือแบบมันสนุกทุก EP นะครับเพราะเราแบบเป็นทีมบาสด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยกันยิ่งคนอยู่มากอะไรเงี้ยคือแบบมันตลกมากแล้วมันแบบชิลมากฝากเลยดีกว่าฝากให้ทุกคนติดตามอีพีนี้ด้วย
นะครับก็ฝากทุกๆคนนะครับผมติดตามรับชมเรื่อง The Rebound Game นี้เพื่อนานะครับผมจะออนทุกๆวันพุธพฤหัสนะครับผมเวลา2ทุ่มทางวิวนะครับผมดูได้ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนทีมเกมนี้เพื่อนายด้วยนะครับผมฝากด้วยครับด้วยนะครับ